3ยกผ่านไปครับและนี่คือผลงานของทั้งคู่มงคลชัยกับวันฉลองโอ้โหเนี่ยครับแรงมากนะครับศอกซ้ายเตะซ้ายโดนจับแล้วเอาทิ้งเดี๋ยวนะครับเข้ามาสับศอกซ้ายครับวันฉลองอัดด้วยแข้งเวิ้นเลยนะครับอาทิตย์หน้าครับรุ่งเพชรกับรุ่งราวีโอ้มาแล้วครับรุ่งเพชรจะชิงแชมป์ว่างเทเวศ7สีกับรุ่งราวีศศิประภายิมพันวัฒน์ปอเพชรศิริกับฉลามทองสิทธิ์ปานนท์เจ้าสันรุ่งเหนือปฐวีกับศิลาเงินสัทธวินและคู่แรกหานสศักดิ์กับจุฑทองสศริยาครับสองรุ่งเจอกันครับรุ่งไหนจะรุ่งกว่ามาติดตามครับยกที่4ใครจะเป็นแชมป์คนใหม่นะครับ126ปอนด์อาทิตย์หน้าคู่เอกชิงแชมป์ว่างโดนแล้วครับแต่ไม่โดนครับโอ้แต่ว่าขนาดไม่โดนยังเสียวเลยครับนี่ครับยกที่4ประมาทไม่ได้ครับมงคลชัยประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับคู่นี้ไม่ได้ครับลูกนี้ครับไปจับเชือกเอาครับล็อกครับตีตีไม่แรงครับแต่ว่าตีป้องกันตัวครับแรกเลยทีครับซ้ายดีครับโอ้โดนแทงยอดอกโอ้ลูกนี้ครับแม่ทำท่าจะดีครับติดเข้าไปครับวันฉลองพยายามเตะซ้ายครับหาช่องที่จะเตะซ้ายครับแต่วันนี้มงคลชัยไม่กลัวครับลูกเตะซ้ายของวันฉลองก็เตรียมแก้เตรียมป้องกันมาอย่างดีครับดูครับไม่ถึงโอ้งอนยันหลักครับโดนยันซะก่อนสับการคออู้นะครับคนละทิศกายอังคอยฟรีโดนซ้ำเลยครับจับศอกอู้โอ้นี่ครับสั่งให้ไซส์ศอกเลยครับเอาครับต้องดูครับจังหวะไหนจะพลาดครับมงคลชัยอู้นี่ครับล็อกครับล็อกครับเสียบพอแล้วเสียบนะครับมงคลชัยนี่ยังไม่มีจุดตกพร่องจุดพลาดให้เห็นเลยนะครับเซฟตัวเองสกัดไว้ตั้งรับนี่ครับสับสอกอีกทีครับโอ้ยโอ้เลือดมาหรือเปล่าครับมงคลชัยเดี๋ยวสอกเข้าไปครับแต่ละดอกที่ออกมาของมงคลชัยนี่หนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นเลยครับโดยเฉพาะเข่าล้มอยู่ข้างล่างแล้วครับวันฉลองโอ้ดีครับให้งัดศอกครับท่านล่างกองเชียร์ของวันฉลองครับทีมงานคุณชนุทองผสมจากแปลงยาว8ริ้วครับสั่งใช้ศอกครับยกที่4ครับเหลือยกเดียวครับพักก่อนในยกนี้4ยกผ่านไปชมภาพท้าอัน4เตะซ้ายโดนเกี่ยวแล้วสวนด้วยซ้ายเหมือนกันครับนี่แลกแข้งครับได้2แต่สุดท้ายโดนคาเชือกเลยครับแม่ใจถึงดีนะครับวันฉลองสั้นแต่ว่าสู้ครับนี่ครับโดนหัวก้านคอแล้วครับยกที่แล้วโดนไป2ฉาดแต่ว่ามีศอกซ้ายครับเรียกว่ามงคลชัยมาวันนี้คุณมีอะไรผมก็มีไอ้นั่นก็กลายเป็นคู่ที่ชกกันครับมาหลายครั้งรู้ทางกันเป็นอย่างดีอยู่ที่ว่าวันไหนใครเตรียมตัวดีกว่าครับแต่วันนี้เวทีมวยพลเมืองศรีศรีสะเกษมวยเริ่มชก 20:30 นะครับมีมวยให้ชมยกสุดท้ายครับเกมเริ่มแล้วครับยกสุดท้ายมาครับอุ้ยโอ้นี่มั่นใจเหลือเกินกับมงคลชัยโอ้ต้องระวังครับลูกอย่างนี้หลายรายครับพลาดมาโอ้เตะเตะสูงมากนะครับโดนไม่ยุ่งนะครับโอ้แล้วก็ตอนนี้ครับพยายามจะไม่ปะทะครับซ้ายขึ้นบนก็อย่าให้พลาดเท่านั้นแหละครับมงคลชัยอาครับหมัดมาครับโดนหมัดหมัดซ้ายกับศอกซ้ายครับโอ้ดูครับสับซ้ายครับให้ทำอย่างนี้ถ้างี้เสร็จโอ้แต่ว่าก็ยังหวาดเสียวครับนี่ครับต้องดูครับว่าจังหวะไหนที่จะพลาดครับลุ้นนะครับนี่ครับหมัดซ้ายเจียวไปเจียวหมัดซ้ายครับก็ต้องมีโดนบ้างแล้วครับแต่ว่าวันนี้โดนก็อยู่ได้ครับมงคลชัยนี่ครับเวลาขี้ผินเลยครับวงในกองเชียร์ก็ครบอยู่ในใจเลยครับต่อยต่อย
จะหาช่องปล่อยที่เด็ดตังจังไม่ได้สักทีครับเข้าไม่ถึงครับก็อย่างนี้ครับเรียกว่าไล่ไม่จนไม่ถอยตรงครับแต่ว่าถอยแล้วพริ้วออกซ้ายออกขวามงคลชัยก็มาเปรี้ยนะครับวันนี้นี่ครับพริ้วออกซ้ายครับโอ้ไล่จนเหนื่อยเหมือนกันครับวันฉลองวันนี้แม่วันนี้คงไม่ได้ฉลองครับหากว่าไล่ไม่จนเห็นใจครับมวยเสียเปรียบช่วงครับแต่ว่าพยายามทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับโอ้เข้าไปรวบอย่างนี้ก็รอเวลาครับตอนนี้มงคลชัยเองก็วางแผนมันยับเลยครับต้องยอมนะครับอย่างนี้ต้องยอมครับยอมแล้วครับเข้าไปขอโทษกันนะครับนี่คือมวยไทยชัยศรีอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับขอบคุณอีกครั้งครับทุกน้ำใจของแฟนพันธุ์แท้มงคลชัยพายทองยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันฉลองสิทธิ์น้องไปครับแล้วก็ได้รางวัลนักชกยอดเยี่ยมด้วยนะครับมงคลชัยพายทองยิมคู่2ครับคู่ฤทธิ์เดชฤทธิ์กับ10แสนนะครับดุเดือดรางวัลที่นักมวยชนะจะได้รับบริษัททางขยาตราเสือ11ตัวนะครับมอบรางวัลให้ผู้ชนะ 4,000 บาททางขยาคมเม็ดตราใบห่อผู้ผลิตยาบรรเทาฤทธิ์ดวงตราใบห่อมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลมอบ 4,000 บาทบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรมสระบุรีจำกัดผู้ผลิตท่อน้ำ PVC ตราช้างมอบ 4,000 บาทคะแนนครับ49ต่อ41ทั้ง3เสียงครับให้แดงชนะครับก็เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับมวยไทยจะเสียอาทิตย์นี้ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับไปชมรายการปกติของสถานีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ